าติดตามอุตสาหกรรมหนังไทยกันสักหน่อยค่ะที่ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะซึมเศร้าๆนะแต่ว่าในช่วงวันฮาโลวีนที่ผ่านมาแอมมี่เชื่อว่าหลายคนเข้าไปรับชมในภาพยนตร์แล้วนะคะกับหนังไทยหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้รวมไปถึงเรื่องสัปเหร่อก็ด้วยนะคะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยล่ะค่ะที่จุดกระแสความสนใจของหนังไทยให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้พาไปติดตามพร้อมกันนะคะอุตสาหกรรมหนังไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างการแข่งขันกับหนังจากต่างประเทศสู้เขาไหวไหมเพราะว่าตอนนี้ส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ก็ยังเป็นหนังจากต่างประเทศอยู่นะคะรวมไปถึงโอกาสในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งด้วยตอนนี้กำลังเติบโตทีเดียวหนังไทยจะไปต่ออย่างไรพามาคุณผู้ชมมาติดตามดูภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อกันก่อนเลยค่ะคือนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉายก็คือวันที่5ตุลาคมนับจนถึงล่าสุดสามารถกวาดรายได้ทะลุหลัก700ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและก็ขึ้นแท่นกลายมาเป็นหนังทำรายได้สูงสุดในรอบ10ปีทีเดียวค่ะโดยหนังเรื่องนี้เป็นภาคแยกของจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่ได้กลายมาเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการหนังไทยที่จุดกระแสให้คนไทยพูดถึงกลับมาดูหนังไทยแล้วก็เข้าไปรับชมในโรงหนังกันมากขึ้นและไม่เพียงเท่านี้นะคะด้วยเนื้อหาที่สอดแทรกเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนไทยดำเนินเรื่องราวตามวิถีชาวบ้านแบบอีสานก็ยังเป็นอีกจุดเด่นค่ะที่สะท้อนถึงการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่จะช่วยผลักดันให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่หนังไทยและประเทศได้เลยนะคะแตกต่างจากก่อนหน้านี้ค่ะที่ตลาดหนังไทยซบเซาไปแล้วก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจและคุณภาพของหนังไทยรวมไปถึงปัญหาการระบาดของโควิด-19 ด้วยและก็การเข้ามาของธุรกิจสตรีมมิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้ไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าด้วยกระแสความปังของหนังเรื่องสัปเหร่อนี่ล่ะค่ะรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็เลยหยิบยกขึ้นมาเป็นเคสตัวอย่างยกให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนังไทยที่มีศักยภาพอีกทั้งยังเตรียมพร้อมที่จะผลักดันหนังไทยรวมไปถึงบุคลากรในวงการหนังไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลกอีกด้วยนะคะอันนี้ปรากฏการสัปเหร่อที่บอกกู้ชีพหนังไทยไม่ใช่ความรู้สึกนะค่ะหรือว่าเห็นแล้วโอ๊ยคนเยอะอะไรแบบนี้เพราะว่ามีข้อมูลที่ยืนยันถึงความแรงของกระแสสัปเหร่อค่ะจนถึงวันนี้27วันแล้วนะคะที่หนังยังคงฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ค่ะและก็ช่วยส่งความแรงไปให้กับหนังผีเรื่องอื่นๆนั่นก็คือของแขกและก็ที่หยดให้ขณะนี้ทำรายได้ทะลุหลักร้อยล้านบาทไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะทั้ง3เรื่องพบว่ามีกระแสร้อนแรงทีเดียวค่ะบนโลกโซเชียลซึ่งก็เป็นข้อมูลจากบริษัทไวไซต์ประเทศไทยจำกัดนะคะที่เก็บข้อมูลระหว่างวันที่1กันยายนถึง30ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเครื่องมือ Social Eye พบว่ามีการพูดถึงภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องนะคะนั่นก็คือสัปเหร่อของแขกแล้วก็ที่หยดมากกว่า 90,000 ข้อความค่ะกวาด engagement รวมกันนะหรือว่าการมีส่วนร่วมนะสูงถึง90ล้าน engagement เลยนะฮะในจำนวนนี้ค่ะมาจากช่องทาง Facebook มากที่สุดนะคะคิดเป็น148ถัดมาก็คือ X หรือว่า Twitter เดิมนะ122แล้วก็ Instagram 117 YouTube อยู่ที่106และช่องทางอื่นๆรวมกันอยู่ที่107ค่ะหนังที่ได้รับ engagement และมีการพูดถึงมากที่สุดแน่นอนสัปเหร่อนะฮะมีทั้งสิ้นกว่า72ล้าน8แสน engagement ค่ะถัดมาอันดับ2คือที่หยด15ล้าน engagement แล้วก็ของแขก4ล้าน5แสน engagement ค่ะส่วน5อันดับ hashtag ยอดนิยมที่เขาพูดถึงกันมากที่สุดนะฮะ hashtag อันดับแรกก็คือสัปเหร่อนะฮะรองลงมาคือที่หยดของแขก Major Cineplex แล้วก็ไทยบ้านเดอะซีรีส์ตามลำดับนั่นเองค่ะพากลับมาดูที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศกันบ้างนะคะที่ผ่านมาก็จะมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณปีละ 3,000 จนถึง 4,000 ล้านบาทค่ะแต่ก็หดตัวไปมากทีเดียวนะคะในช่วงที่โควิด-19 ระบาดเราจะเห็นได้จากข้อมูลของสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์ไทยและข้อมูลจากค่ายหนัง GDH ด้วยพบว่าปี2562อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 4,600 ล้านบาทส่วนปี2563ลดลงไปมากนะคะเหลือเพียง 1,000 ล้านบาทจากนั้นก็เริ่มเห็นกระเตื้องกลับขึ้นมาค่ะในปี2564มูลค่าตลาดอยู่ที่ 1,100 ล้านบาทและปี2565ตลาดเติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 2,100 ล้านบาทนะคะซึ่งจากตัวเลขปีล่าสุดได้สะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั่วโลกค่ะคาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องอีกในปีนี้นะคะจากการที่มีหนังดังหลายเรื่องเข้ามาฉายตลอดทั้งปีและผู้บริโภคก็เริ่มกลับเข้ามาดูหนังในโรงกันมากขึ้นแล้วด้วย
แต่ว่าจากตัวเลขนี้ถ้าหากแยกเฉพาะหนังไทยออกมาจะพบว่าหนังไทยมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหนังต่างประเทศค่ะนั่นก็คือหนังต่างประเทศหรือว่าหนังฮอลลีวูดจะครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ70ส่วนหนังไทยมีส่วนแบ่งอย่างไรก็ตามกระแสหนังเรื่องสัปเหร่อก็ทำให้เห็นโอกาสการเติบโตของตลาดหนังไทยนับจากนี้ด้วยค่ะโดยที่ผ่านมาหนังไทยคุณภาพและทำรายได้สูงเกินหลัก100ล้านบาทมีจำนวนมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวหยิบยกหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลที่ยังไม่นับรวมเรื่องสัปเหร่อเข้ามานะให้คุณผู้ชมดูกัน5อันดับแรกหนังทำรายได้สูงสุดตลอดกาลนะคะอันดับ1เลยก็คือเรื่องพี่มากพระโขนงนี่ล่ะค่ะเข้าฉายไปเมื่อปี2556ก็ผลิตโดย GTH นะคะและจอกว้างฟิล์มทำรายได้สูงถึง 559.59 ล้านบาทส่วนรายได้ประมาณการทั่วประเทศนั้นอยู่ที่ราว 1,000 ล้านบาทค่ะอันดับที่2ตามมาก็คือเรื่อง iFi Thank You Love You นะคะอันนี้ผลิตโดย GTH เช่นกันแล้วก็จอกว้างฟิล์มเข้าฉายเมื่อปี2557แล้วก็ทำรายได้อยู่ที่ 330.55 ล้านบาทค่ะส่วนอันดับ3ถึง5เป็นหนังประวัติศาสตร์ของไทยนะคะก็คือเรื่องสุริโยไทยเข้าฉายปี2544ทำรายได้ 324.5 ล้านบาทอันดับที่4คือตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค1องค์ประกันหงสาเข้าฉายปี2550แล้วก็ทำรายได้ไป 236.7 ล้านบาทส่วนอันดับที่5คือตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค2ประกาศอิสรภาพค่ะเข้าฉายปี2550แล้วก็มีรายได้ 216.87 ล้านบาทนะคะและนอกจากหนังประวัติศาสตร์แล้วในจำนวน10อันดับแรกก็ยังมีหนังไทยเรื่องต้มยำกุ้งด้วยค่ะที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยรวมไปถึงบุพเพสันนิวาส2แล้วก็นาคี2รวมอยู่ในนั้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ